เชิญครับคุณพินศรีขอโทษค่ะคุณจารนเชิญได้ก่อนครับค่ะพอดีพินจะมาถามคุณจารนนะคะว่าตกลงคืนนี้คุณจารนยังคอนเฟิร์มนัดไปทานข้าวกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะคอนเฟิร์มสิครับมีอะไรหรอครับพอดีพินเห็นภรรยาคุณจารนมาที่นี่อะค่ะพินก็เลยคิดว่าคุณจารนอาจจะกลับพร้อมภรรยาภรรยาผมมาที่นี่ค่ะเจียมพลเห็นแทดไหมคุณพินศรีบอกว่าแทดมาที่นี่ขอตัวก่อนนะคะ แท้คุณมาได้ไงอ่ะทำไมคุณไม่บอกผมเนี่ยหรือว่าคุณตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์ผมใช่ไหมเปล่าหรอกค่ะพอดีว่าแท้เอายามให้คุณชาลีค่ะอาจารย์ยาอะไรเหรอยาแก้หอบคืออาม่าใหญ่ฝากให้แท็ดเอามาให้อ่ะค่ะแล้วขวัญใจล่ะเขาไม่ว่างเหรอแท็ดอาสาเองอะค่ะวันนี้คุณขวัญออกไปซื้อของคุณแท็ดครับขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณสำหรับยานี้ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับจ้าคะทัดขอโทษนะคะที่มาเราไม่ได้บอกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรที่คุณมาที่นี่นะครับแต่ผมไม่ชอบให้คุณไปยุ่งกับชาลีทัดแค่เอายามาให้เองนะคะก็นั่นแหละทัดขอโทษค่ะทัดไม่คิดว่าทัดจะทำให้คุณจ้าโกรธอ่ะคือผมไม่ได้โกรธคุณนะผมแค่ห่วงอะไรนะคะคือผมบอกว่าผมห่วงคุณพี่ครูไหมยิ่งผมได้ยินไอ้ชาลีมันบอกว่าคุณเป็นห่วงนะผมยิ่งไม่ชอบใหญ่เลยถ้าผมทำให้คุณตกใจขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาเป็นว่ายังไงทัดขอตัวกลับก่อนนะคะอย่าเพิ่งกลับเลยนะครับคุณจาจะให้ทัดอยู่ทำไมล่ะคะก็อยู่รอบผมไงเดี๋ยวผมเลิกงานแล้วเรากลับพร้อมกันนะครับ